วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นจากประเทศจีนตลอดเวลาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองรวมถึงเรื่องอวกาศล่าสุดนี่ดูเหมือนประเทศจีนจะเอาจริงเอาจังมากกับเรื่องต้องพิชิตอวกาศแล้วจะต้องเป็นหนึ่งในประเทศแถวหน้าที่จะไปสำรวจอวกาศในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสถานีอวกาศไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์ไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดูเหมือนว่าปีนี้ครับจะมีความเร่งร้อนเป็นพิเศษจีนจะส่งยานอวกาศพร้อมนักบินอวกาศชุดใหม่ไปปฏิบัติการภารกิจที่สถานีอวกาศจีนวันที่26ตุลานี้ครับและที่ประกาศเอาไว้ว่าจะส่งนักบินอวกาศชุดใหม่ปีละ2ชุดกันทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องการขยายขนาดของสถานีอวกาศรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นความเป็นมหาอำนาจสำหรับจีนนั้นหมายถึงการที่จะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในด้านต่างๆให้จงได้ในระยะเวลาสั้นที่สุดด้วยครับเรื่องนี้ต้องถามอาจารย์ภากรกัจฉลีครับติดตามเรื่องของเมืองจีนในทุกมิติโดยเฉพาะมิติอวกาศทำไมจีนต้องเร่งรัดเร่งร้อนและพุ่งการลงทุนการสร้างคนและการสร้างนวัตกรรมในอวกาศขณะนี้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ภากรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอาครับครับเป็นข่าวใหญ่นะครับที่เมืองจีนส่งชุดใหม่นี่ขึ้นไปผมเห็นมีออกข่าวโปรโมทกันเต็มที่เลยนะครับครับครับใช่ครับคือต้องบอกว่าเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาครับทางจีนก็ได้ส่งยานอวกาศนะครับที่ชื่อว่าสันโจ17นะครับพร้อมนักบินอวกาศนะครับเครือทีมใหม่นะครับเครือ3คนขึ้นไปปฏิบัติการนะครับที่สถานีอวกาศจีนโดยต้องบอกว่าตามกำหนดของจีนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการที่จะส่งนักบินอวกาศเนี่ยขึ้นไปปฏิบัติการที่สถานีอวกาศของเขานะครับ ปีละ2ทีม นะครับโดยระยะเวลาในการปฏิบัติการเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน6เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเพิ่งคุ้นข่าวไปเองว่าเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับเผื่อพฤษภาคมเนี่ยจีนก็เพิ่งจะส่งทีมหนึ่งขึ้นไปนะครับแล้วพอที่26ที่ผ่านมานะครับเผื่อปลายตุลาเนี่ยก็มีอีกทีมหนึ่งไปแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเขากำหนดแล้วนะครับว่าจะกลับมาสู่โลกเมื่อไหร่นะครับอย่างทีมที่เพิ่งส่งขึ้นไปเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับมีกำหนดการว่านะครับคือเมษายนปีหน้าจะเดินทางกลับสู่โลกแล้วก็จะมียานอวกาศชุดใหม่นะครับขึ้นไปนะครับทำการผัดเปลี่ยนหน้าที่กันอย่างเมื่อที่26ที่ผ่านมาเนี่ยเขาขึ้นไปที่ตัวที่ไปปฏิบัติการที่สถานีอวกาศจีนนะครับแล้วทีมเดิมเนี่ยก็มีกำหนดการว่าจะกลับมาสู่โลกในวันที่31ตุลาคมนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็มีแก๊ปในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายงานกันประมาณ 4-5 วันซึ่งก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับในแต่ละครั้งแต่ละรอบที่มีการหมุนเวียนนักบินอวกาศที่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่โดยภารกิจหลักๆเลยของนักบินอวกาศจีนเนี่ยนะครับที่ขึ้นไปยังสถานีอวกาศของจีนก็คือจะทำการทดลองในด้านต่างๆคือจีนเนี่ยเขาจะมีการเปิดรับข้อเสนอนะครับจากทั้งในจีนเองรวมถึงจากต่างประเทศด้วยที่มีความร่วมมือกันในการทำรีเสิร์ชบนอวกาศของจีนและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีโครงการในส่วนของการปรับแต่งสถานีอวกาศต่างๆอย่างปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าสถานีอวกาศของจีนประกอบด้วย3ส่วนหลักๆถ้าเป็นภาพก็คือเป็นรูปตัว T นะครับผมก็คือในตรงกลางเนี่ยนะครับแกนกลางเรียกว่าโมดูลที่เรียกว่าเทียนเหอนะครับและขนาบข้างด้วยโมดูลห้องปฏิบัติการนะครับที่เรียกว่าเว่นเทียนแล้วก็เมิงเทียนโดยตรงเนี้ยเราก็ได้เห็นเลยว่าหลักๆของฐานอวกาศจีนน่ะจะเน้นในเรื่องของการทำแลบเอ็กซ์เพอริเมนต์ต่างๆการทดลองต่างๆและจีนก็มีการที่ระวางแผนเอาไว้ว่าจะมีการขยายโมดูลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะรองรับนะครับในส่วนของการทำงานที่มากขึ้นรวมถึงเปิดรับนะครับจากต่างประเทศนานาชาติเข้ามาร่วมที่ฐานอวกาศตรงนี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่จีนวางแผนเอาไว้นะครับและจริงๆต้องบอกว่านอกเหนือจากนะครับเขื่อนโมดูลที่เป็นห้องปฏิบัติการเองจีนก็จะมีนะครับที่เป็นยานอวกาศขนส่งสัมภาระ
อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็จะมียานนะครับขนส่งสัมภาระลำใหม่ของจีนเนี่ยกำลังจะมาที่สถานีอวกาศของจีนด้วยเพื่อที่เตรียมพร้อมไว้สำหรับในส่วนของภารกิจต่อไปด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่จีนประกาศออกมานะครับแล้วต้องบอกว่าจีนเองอ่ะไม่ได้มุ่งมั่นแค่สถานีอวกาศของจีนเท่านั้นแต่ตอนเนี้ยเราได้เห็นว่าจีนมีการแสดงจุดยืนว่าต้องการที่จะร่วมมือกับนานาประเทศนะครับรวมถึงในโครงการสำรวจดาวอื่นๆอย่างเช่นนะครับเขามีประกาศว่าจะส่งนักบินอวกาศของจีนขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เนี่ยภายในค.ศ. 2030นะครับหรืออีกเรา7 ปีข้างหน้าใช่ครับผมแล้วก็มีโครงการจะตั้งรีเสิร์ชเซ็นเตอร์นะครับคือสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ด้วยที่มนุษย์สามารถอาศัยได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีโครงการในส่วนของไปสำรวจดาวอังคารนะครับผมส่งยานไปสำรวจอะไรต่างๆเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาได้ตั้งเป้าเอาไว้อย่างในส่วนของโครงการบนดวงจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงการที่จีนประกาศจุดยืนเลยครับว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับต่างประเทศนะครับรวมถึงไทยเราตอนเนี่ยก็มีในส่วนของตัวโครงการรีเสิร์ชครับที่จะทำร่วมกันนะครับบนดวงจันทร์นะครับผมซึ่งต้องยอมรับว่าเขาก็พยายามที่จะมุ่งมั่นในส่วนของตัวเทคโนโลยีอวกาศอย่างมากเลยแล้วนอกเหนือจากโครงการที่นะครับเขาส่งยานอวกาศหรือว่านักบินอวกาศไปเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของตัวดาวเทียมเนี่ยในเมืองจีนนะปล่อยแทบทุกวันเลยครับมีข่าววันเลยถ้าต้องใช้คำว่าปล่อยแทบทุกวันเลยครับโดยเฉพาะดาวเทียมที่ทำเกี่ยวกับในด้านสำรวจระยะไกลนะครับและอย่างในส่วนของตัวโครงการที่บนดวงจันทร์เนี่ยจีนก็กำลังจะส่งดาวเทียมรีเลย์สัญญาณนะครับดาวเทียมรีเลย์สัญญาณคืออะไรคือเป็นดาวเทียมที่ทำให้ภาคพื้นดินเนี่ยสามารถที่จะคอมมูนิเคตสื่อสารได้นะครับบนดวงจันทร์เพราะว่าต้องบอกว่าในปีหน้าเนี่ยโครงการของจีนนะคือจะส่งยานฉางเอ๋อลำใหม่ไปสำรวจอีกด้านหนึ่งบนดวงจันทร์ซึ่งอีกด้านในภูมิทัศน์เลยต่างๆเนี่ยใช่ครับทำให้สัญญาณเนี่ยมันอาจจะมีการเชื่อมต่อกับโลกได้ค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยเขาเลยต้องส่งดาวเทียมรีเลย์สัญญาณเพื่อทำให้สามารถที่จะยานอวกาศที่ส่งไปอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ยังสามารถที่จะคอมมูนิเคตกับในภาคพื้นดินได้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละโครงการของจีนอ่ะเขามีการที่เขาจะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่างเช่นเขาวางแผนว่าเขาจะสำรวจอีกด้านหนึ่งของบนดวงจันทร์เขาก็มีการประกาศแผนว่าเขาจะทำยังไงให้ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ในส่วนของการเชื่อมต่อเขาก็เลยกำลังออกแบบในส่วนของดาวเทียมรีเลย์สัญญาณซึ่งจะปล่อยในครึ่งปีหน้านะครับผมภายในครึ่งปีหน้านะครับผมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับในส่วนของการสำรวจบนดวงจันทร์และภายในปีค.ศ. 2030ก็จะเป็นปีที่จีนบอกว่าจะส่งนักบินอวกาศไปบนดวงจันทร์เพราะต้องยอมรับว่าในตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจีนจะพยายามพัฒนาในเรื่องของโครงการอวกาศเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ยังถือว่าจีนยังคงเป็นผู้ตามและยังทำไม่ได้ก็คือการส่งมนุษย์ไปบนดวงจันทร์เพราะอย่างที่เราเคยคุยกันเรารู้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับว่าอเมริกาเคยส่งไปถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังถือว่าจีนเนี่ยคงตามตรงนี้อยู่และเขาก็มุ่งมั่นว่าเขาจะทำให้สำเร็จมาที่คำถามที่ว่าทำไมจีนถึงพยายามในส่วนของเทคโนโลยีอวกาศอย่างมากเลยมีนัยยะสำคัญอะไรแฝงไว้อยู่หรือเปล่ามีเหตุการณ์ไหมมีการทูตไหมเศรษฐกิจไหมแน่นอนครับมีอยู่แล้วครับในเรื่องของตัวการเมืองระหว่างประเทศก็ดีในเรื่องของตัวเศรษฐกิจในอนาคตก็ดีหรือในแม้แต่ในเรื่องของตัวอินโนเวชันต่างๆก็ดีเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้ผมขอฉายภาพแบบนี้ครับว่าในการที่เรามองว่าอเมริกาสามารถส่งไปบนดวงจันทร์ได้นะครับเรารับรู้มาตั้งแต่เด็กถูกไหมครับเราเลยมองอเมริกาว่าไงครับมองว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงถูกไหมมีไฮอินโนเวชันมีเทคโนโลยีมีวิทยาศาสตร์ชั้นนำเลยทำให้สามารถที่จะสำรวจอะไรต่างๆมีองค์กรนาซาที่เรารับรู้เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับเป็นผู้นำทางด้านนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าจีนสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เหมือนกันในการที่ทำโครงการต่างๆให้สำเร็จสามารถส่งนะครับนักบินอวกาศไปบนดวงจันทร์ได้นั่นหมายความว่าเขาจะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นถูกไหมว่ามีอินโนเวชันมีวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำเหมือนกันเ
และอีกในหนึ่งนะครับของจีนกำลังมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาอำนาจถูกไหมครับและตามที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ก็คือว่าเขาจะมีความทันสมัยแบบจีนซึ่งต้องยอมรับว่าในเรื่องของการสำรวจอวกาศก็ถือว่าเป็นความฝันอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกันที่เขาพยายามทำมาโดยตลอดในตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเขาทำได้ก็จะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเป็นมหาอำนาจถูกไหมครับและทางด้านอวกาศเนี่ยต้องบอกคือมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของทางการเมืองอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าสมมติว่าสามารถที่จะทำโครงการต่างได้ตามเป้าที่วางเอาไว้นั่นหมายความว่าอินโนเวชันคุณมีในขั้นสูงแล้วคุณถึงทำได้ถูกไหมครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาพยายามทำเพราะต้องบอกว่าโครงการอวกาศของจีนเนี่ยก็จะผูกโยงกับในเรื่องของตัวอินโนเวชันในด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นที่ผูกโยงกันอย่างใกล้ชิดก็คือทางด้านการบินและดาวเทียมเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอวกาศอย่างเดียวแต่ยังส่งผลต่อเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นระบบนำทางนะครับผมนาวิเกชันต่างๆนะครับและตอนนี้จีนพยายามพัฒนาในเรื่องของอะไรครับคอมมูนิเคชันเทคโนโลยีตอนนี้จีนกำลังพัฒนา 6G แล้วกำลังพัฒนาในเรื่องของรถยนต์ไร้คนขับต่างๆกำลังพัฒนาระบบคอมพิวติ้งต่างๆปัญญาประดิษฐ์ต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่ามีอะไรเบื้องหลังครับก็ต้องมีในเรื่องของการสื่อสารถูกไหมดังนั้นเนี่ยเรื่องของดาวเทียมขั้นสูงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ในเบื้องหลังเหล่านี้ดังนั้นก็คือผลว่าทำไมจีนต้องพัฒนาตรงนี้นะครับและอีกอันหนึ่งในเรื่องของที่เป็นเศรษฐกิจตอนนี้ที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลถูกไหมครับซึ่งมันมีแกนหลักคืออะไรมีแกนหลักคือเทคโนโลยีขั้นสูงก็เกี่ยวเนื่องกับที่เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าพัฒนาในเรื่องของอวกาศแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับเบื้องหลังหรือสิ่งต่างๆร่วมเข้ามาด้วยซึ่งมันก็จะมีในส่วนของตัวองค์ความรู้ลายทางที่ออกมาเรื่อยๆซึ่งมันจะขับเคลื่อนในส่วนของเศรษฐกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของจีนเองนะนะครับแล้วพอจีนสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนว่าจีนก็จะมีคอนเน็กชันแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศแล้วก็จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้เองนะครับผมจะเห็นว่าจีนเนี่ยพยายามออกบอกว่าฉันนะครับเปิดรับความร่วมมือจากต่างประเทศนะครับและจะไม่มีในเรื่องของการกีดกันตรงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่จีนตอบโต้ในสิ่งที่จีนเคยโดนถ้าเรายังจำกันได้นะครับผมอเมริกาเคยออกกฎหมายห้ามองค์กร NASA ของอเมริกาในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือร่วมมือกันกับจีนในด้านเทคโนโลยีอวกาศตรงเนี้ยแหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเหมือนกันที่ทำให้จีนมุ่งมั่นมากๆในการที่จะทำเทคโนโลยีอวกาศของตนให้ทัดเทียมแล้วก็ก้าวล้ำกว่าอีกเพราะในตัวกฎหมายที่อเมริกาออกมาเนี่ยทำให้จีนไม่สามารถที่จะร่วมในส่วนของตัวสถานีอวกาศนานาชาติแล้วพอจีนทำสถานีอวกาศของตนเองสำเร็จจีนก็เลยประกาศเลยว่าฉันพร้อมที่จะร่วมมือกับนานาประเทศครับพอบอกว่าพร้อมจะร่วมมือกับนานาประเทศเนี่ยความหมายคือว่าตะวันตกสกัดกั้นฉันบอยคอตฉันก็ไม่สนใจฉันก็พร้อมจะเดินหน้าจะมือกับประเทศที่ร่วมมือกับเราได้รัสเซียเป็นต้นใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายหลายประเทศถูกต้องครับถูกต้องครับจริงๆตอนนี้ก็มีในเรื่องของตัวโครงการรีเสิร์ชนะครับเกี่ยววิจัยทางด้านอวกาศแล้วเกี่ยววิทยาศาสตร์เนี่ยจากไทยเราก็มีการร่วมมือกับจีนด้วยเหมือนกันก็มีการวางแผนเอาไว้ว่าจะมีการนะครับนำไปรีเสิร์ชนะครับที่ดวงจันทร์นะครับตรงเนี้ยก็คือแผนที่มีการประกาศออกมาแล้วจริงๆต้องบอกว่าอย่างในตอนเนี้ยองค์กรอวกาศของนะครับของจีนเนี่ยนะครับก็มีความร่วมมือนะครับกับหลายประเทศทางด้าน education การเรียนการสอนองค์ความรู้ทางด้านอวกาศรวมถึงระบบนำทางดาวเทียมต่างๆนะครับผมและพอพูดถึงเรื่องอวกาศเนี่ยคนอาจจะมองแค่นอกโลกเนาะแต่จริงๆแล้วชั้นบรรยากาศข้างในเรื่องของการพยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาต่างๆก็เกี่ยวเนื่องกับระบบตรงนี้ทั้งนั้นครับซึ่งอย่างโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมเรียนจบจากนะครับที่เมืองจีนตอนปอโทก็คือชื่อว่ามอการบินและอวกาศปักกิ่งนะครับซึ่งก็มีนักศึกษาไทยหลายคนเนี่ยที่ไปเรียนที่นั่นนะครับทางสาขาเกี่ยวกับดาวเทียมสาขาอวกาศนะครับซึ่งก็มาจากไหนก็มาจากในหน่วยงานของไทยไม่ว่าจะกรมแผนที่นะครับทางทหารนะครับไม่ว่าจะมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือไม่ว่าจะมาจากองค์กรอวกาศนะครับของในไทยที่เกี่ยวข้องเช่นว่ากิดด้า
นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วไทยตอนนี้ก็เริ่มมีส่วนร่วมนะครับมีความร่วมมือกับในจีนด้วยเหมือนกันในด้านอวกาศและเทคโนโลยีการนําทางต่างๆตรงนี้นะแล้วพอพูดถึงเทคโนโลยีนําทางเนี่ยจริงต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่าทางจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําเทคโนโลยีหลายๆอันเนี่ยที่ไม่พึ่งพาของสากลและพัฒนาของตนเองนะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของต่างประเทศใช้ของตนเองด้วยซึ่งตรงนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับนโยบาย Made in China 2025ในการเปลี่ยนตัวเองจากเป็นในส่วนของการรับนวัตกรรมจากคนอื่นมาเป็นการสร้างนวัตกรรมเองนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินตัวระบบดาวเทียมที่ชื่อเป๋ยโตนะครับผมหรือว่า BDS ซึ่งอันเนี้ยนะครับผมเป็นระบบดาวเทียมของจีนนะครับเป็นระบบนำทางดาวเทียมของจีนซึ่งจีนพยายามมุ่งมั่นมากแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับในส่วนของโครงการอวกาศของจีนซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาเพิ่งมีการประชุมสุดยอดครั้งที่2นะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ตัวระบบดาวเทียมนำทางเป๋ยโต๋ของเขาเนี่ยและเชื่อไหมครับว่ามีการระบุออกมาว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมนั้นหลายประเทศเนี่ยใช้ระบบนำทางของเขานะในส่วนของตัวเป๋ยโต๋ตรงเนี้ยโดยเฉพาะในจีนเองนะครับใช้ระบบนำทางเป๋ยโต๋เป็นหลักนะครับโดยเครือซอฟต์แวร์แผนที่นะครับอย่างเช่นป้ายตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีการใช้ระบบ BDS หรือว่าเปิดโตเนี่ยแล้วมีการระบุตำแหน่งเนี่ยมากกว่า 3.6 แสนล้านครั้งต่อวันผ่านระบบดาวเทียมนำทางของเขาอ่ะนะซึ่งตรงเนี้ยมันเราก็ได้เห็นในส่วนของตัวการพัฒนาที่มากขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับตัวเครือสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยเองเนี่ยก็เริ่มมีการบรรจุฟีเจอร์ในส่วนของการใช้ดาวเทียมบนมือถือด้วยซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากครับเป็นสิ่งที่เขาพยายามพัฒนาในทั้งในส่วนของการใช้งานในระดับนะครับที่สูงแล้วก็การใช้งานในระดับที่ตอนนี้เริ่มประชาชนคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ในตรงนี้นะครับครับในแง่เศรษฐกิจย่อมจะมีความสำคัญเพราะว่าคำว่า space economy ก็กำลังดังฉะนั้นไม่ใช่แค่ของการที่จะต้องชิงชัยพิชิตอวกาศในแง่ของ spaceเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เรื่อง Space Economy ก็มีความสำคัญเพราะว่าจีนก็มองอนาคตนะว่าอีกหน่อยเนี่ยเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอวกาศเนี่ยมันจะมีบทบาทสำคัญมากเลยมองในแง่นี้ไงอยู่ในแผนเขาไหมเท่าที่เวลาเราฟังประกาศนโยบายทิศทางเศรษฐกิจของจีนในอนาคตเนี่ยอยู่ในแผนอยู่แล้วครับคุณอาเพราะว่าต้องบอกว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยนะครับมันก็อยู่รวมในส่วนของการพัฒนาตัวเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งก็เราได้ยินมาอยู่แล้วว่าจีนตอนนี้พยายามที่จะพัฒนาโดยการเน้นนะครับเรียลอีโคโนมีซึ่งคำว่าเรียลอีโคโนมีเนี่ยมันก็มีแบ็กโบนในส่วนของอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นแกนสำคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงดังนั้นเนี่ยนะครับในการพัฒนานะครับอวกาศของเขาเนี่ยก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีขั้นสูงตามลายทางอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วเนี่ยเกิดมากขึ้นเอาง่ายๆดูแค่ในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับระบบดาวเทียมนำทางเนี่ยก็มีมูลค่ามหาศาลแล้วครับคือทางจีนเนี่ยมีการประกาศมานะครับว่าในปี2565ที่ผ่านมามูลค่ารวมของอุตสาหกรรมการนำทางและระบบตำแหน่งนะครับเกิน500,000ล้านหยวนในประเทศจีน500,000ล้านหยวนก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทนะครับผมในปีที่ผ่านมาอันนี้เฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีตัวระบบนำทางนะที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยของจีนน่ะเขาพัฒนาระบบของเขาเองนะครับที่เรียกว่าเป๋ยโต๋นะเพื่อลดการใช้ของสากลหรือของตะวันตกนั่นเองนะครับว่ากันตามตรงครับครับในความจริงมันก็ต้องเชื่อมกับเทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยต่างๆบริษัทเหล่านี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าคงจะต้องเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมเรื่องอวกาศแน่นอนเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการวิจัยที่จะต้องไปด้วยกันกรณีของ SpaceX ก็เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าเขาก็มีระบบดาวเทียมดวงจิ๋วๆไปทั่วโลกเนี่ยแล้วมันก็ไปเชื่อมกับการปล่อยจรวดไปปล่อยดวงจันทร์ NASA ก็มาว่าจ้างให้ SpaceX ทำต่างๆเหล่านี้ผมว่าจีนก็ต้องมองสูตรนี้แหละว่าเอกชนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อสารคมนาคมในมือถือหัวเว่ยกับองค์กรของเขามี NASA ด้วยเนี่ยนะของจีนก็มี NASA เนี่ยนะมันต้องไปด้วยกันในทิศทางนี้แหละที่จีนจึงสามารถมองว่า2030จะต้องเป็นช่วงจังหวะที่ต้องเห็นกันชัดๆละว่าจีนไม่ได้อยู่ล้าหลังใครเลยไม่เป็นสองรองใครเลยในอนาคตอันใกล้นี้ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงปีนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงปีที่จีนมีการประกาศในเป้าหมายหลายอันนะครับอย่างเช่นก็เป็นในเข้าร่วมระยะที่2ของตัวโครงการ Made in China 2025นะครับแล้วก็ในส่วนของการเป็นนะครับประเทศที่มีความทันสมัยนะครับผมในที่มีอัตลักษณ์แบบจีนนะครับผมและอย่างที่คุณอาได้พูดครับว่าในตอนเนี้ยของจีนเองเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวอวกาศที่มาจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มเปิดกว้างสำหรับในส่วนของเอกชนเพิ่มมากขึ้นเราเริ่มได้เห็นในส่วนของการปล่อยดาวเทียมจากภาคเอกชนนะครับที่เยอะขึ้นแล้วตอนนี้นะครับในจีนเขามีศูนย์ปล่อยดาวเทียมนะครับผมก็เริ่มมีการขยายศูนย์ปล่อยดาวเทียมที่ใช้สำหรับภาคเอกชนหรือเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะอันนี้คือแผนการของจีนนะครับเพราะว่าเขามองว่าในเรื่องของตัวเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของทางรัฐอย่างเดียวแล้วนะครับแต่มันสามารถขยายเป็นเรื่องของเชิงพาณิชย์ได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยในการพึ่งพาเอาง่ายๆแค่เรื่องของโทรคมนาคมต่างๆก็ต้องพึ่งพาระบบดาวเทียมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวเอกชนต่างๆก็อาจจะมีการพัฒนาดาวเทียมเชิงพาณิชย์ของตนเองแล้วมีการให้บริการนะครับเชิงพาณิชย์ที่มากขึ้นดังนั้นเนี่ยความต้องการในอนาคตในการที่จะปล่อยดาวเทียมหรือปล่อยยานเองเนี่ยที่เป็นในเชิงพาณิชย์จากภาคเอกชนน่าจะมากขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทางจีนเองพยายามสร้างอีโคซิสเต็มในส่วนของการที่รองรับเอาไว้ถ้าได้ฟังมาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าจีนนะค่อนข้างที่จะวางเป็นแบบแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอย่างในส่วนของการสร้างสถานีอวกาศของจีนอ่ะก็มีการนะครับวางแผนว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนนะครับผมแล้วมีการวางแผนว่าสมมติถ้าไปดวงจันทร์เนี่ยอ่ะมีอะไรติดขัดอย่างเช่นดาวเทียมต้องมีดาวเทียมรีเลย์ตัวใหม่เพื่อที่จะเชื่อมสัญญาณก็มีการวางแผนตรงนั้นและเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวเศรษฐกิจอวกาศของจีนอ่ะก็มีการสร้างอีโคซิสเต็มมีในส่วนขององค์กรของหน่วยงานรัฐในการสนับสนุนและเริ่มมีอีโคซิสเต็มสำหรับภาคเอกชนที่สามารถเข้ามาปลักได้ในตรงนี้นะครับและเริ่มมีการขยายไปสู่ตลาดต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่ะมีในส่วนของตัวตลาดนำทางนะครับแล้วเริ่มนะครับมีการปลักอินเกี่ยวกับโทรคมนาคมและไปสู่ตลาดอื่นอีกซึ่งในการประชุมสุดยอดเนี่ยนะครับผมตัวระบบนำทางของจีนที่เพิ่งจัดขึ้นไปเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของตัวแอปพลิเคชันอันอื่นที่ใช้ตัวระบบนำทางโดยตรงและโดยอ้อมรวมถึงตัวที่เรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปซึ่งตรงนี้แหละน่าสนใจครับว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของจีนมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของอวกาศแต่มันมีนัยยะสำคัญคือเป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมขั้นสูงซึ่งเราเลยได้เห็นว่าในการประชุมสุดยอดในเรื่องของระบบนำทางเองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดพูดถึงเรื่องดาวเทียมหรือพูดถึงเรื่องของระบบนำทางแต่ยังมีพูดถึงสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนอย่างเช่นเหมือนชิปเซมิคอนดักเตอร์นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมจีนต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาตรงนี้ของตนเองเพราะถ้าไปมองอีกมุมนึงทางตะวันตกและอเมริกาเองก็มีข้อกังขาในตรงนี้ถูกไหมครับอย่างเช่นมีข้อกังขาเกี่ยวกับหัวเว่ยเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีโทรคมนาคมของจีนว่าได้เกี่ยวข้องกับทางการอาหารหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับทางพลัดของจีนหรือเปล่าแล้วก็มีการในส่วนของการกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้เราเลยได้เห็นจีนตอบโต้ด้วยในส่วนของการมีการข้อจำกัดในเรื่องของการเครือส่งออกนะครับแลกหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์แล้วจีนก็จะพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ชิปของตนเองด้วยโดยเฉพาะชิปที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งแน่นอนว่าระบบดาวเทียมและเทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆก็ต้องใช้ชิปด้วยถูกไหมครับใช่ใช่และผมยังคิดเชื่อว่าจีนมองเรื่องสงครามด้วยว่ามันจะมี war space war หมายความว่าถ้าเทคโนโลยีทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอวกาศทั้งหลายแหละฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอวกาศเฉยๆเศรษฐกิจเฉยๆแต่เป็นเรื่องของกรณีศึกสงครามที่ต้องเข้าใจเพราะไอ้อวกาศนี่มันวิธีการสอดแนมเรื่องของการเอาชนะในสงครามในอวกาศเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้จีนก็คงมองในแง่ทางด้านการทหารยุทธศาสตร์ทางทหารเหมือนกันนะครับอาจารย์ถูกต้องครับคือลองมองง่ายๆครับว่าตอนเนี้ยนะครับ
ขนาดตอนที่เมื่อต้นปีเนี่ยมีในเรื่องของการล้ำนะครับน่านฟ้าถูกไหมครับตอนนั้นก็เริ่มมีการพูดถึงกันแล้วว่าอาจมีการสอดแนมมีอะไรกันหรือเปล่านะครับและตอนเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่ามีการปล่อยดาวเทียมกันอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่แค่ดาวเทียมในเรื่องของการสื่อสารแต่รวมถึงที่ใช้ทางการอาหารถ้าสมมติว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจเนี่ยแล้วไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเป็นของตนเองเนี่ยนะครับผมแน่นอนว่าจีนจะต้องมีปัญหาแน่นอนถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าความมั่นคงทางอวกาศความมั่นคงทางเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับอวกาศก็คือสิ่งสําคัญเขาเลยพยายามเดินหน้าในตรงนี้และอเมริกาเองเราก็เห็นทางอเมริกาเองก็พยายามที่จะตอบโต้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพอจีนประกาศในเรื่องของการที่จะไปบนดวงจันทร์นะครับอเมริกาและตะวันตกก็มีการตั้งข้อกังขาว่าเอ๊ะจะมีในส่วนของทางจีนเนี่ยนะครับไปยึดดวงจันทร์หรือเปล่าในตรงนั้นนะผมก็เป็นการโต้ตอบกันไปมานะครับตอนนั้นเนี่ยเราเลยได้เห็นง่ายๆว่าเขาก็จะไปแย่งที่ตัวอย่างไปจองที่บนดวงจันทร์แล้วนี่นะใช่ครับเนี่ยคือตัวอย่างไงครับที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันคือมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์บนอวกาศด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ในส่วนของบนภาคพื้นดินแล้วเนี่ยแหละครับมันเลยเป็นเรื่องที่ยังไงจีนก็ยอมไม่ได้เพราะพอเราคุยกันถึงตอนเนี้ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพตรงกันแล้วว่าเทคโนโลยีอวกาศมันไม่ได้แค่เรื่องของนอกโลกมันไม่ได้แค่เรื่องของอวกาศแล้วล่ะแต่มันมีในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องเพราะการที่เราจะพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศได้อย่างที่ผมย้ำมาหลายรอบมันมีอะไรที่มันอยู่ลายทางที่เกี่ยวข้องเยอะมากไม่ว่าจะสร้างระบบระเบียบกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะสร้างในส่วนของตัวเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมันสามารถที่จะขยายประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีและแน่นอนว่าเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศใช่เลยครับแน่นอนว่าในมหาวิทยาลัยคอร์สเรื่อง space industry เรื่อง space research คงจะมากขึ้นตามตัวด้วยใช่ไหมครับในสถาบันการศึกษาทั้งหลายมากขึ้นครับโดยเฉพาะในจีนอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเราดูมหาวิทยาลัยในจีนเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยทางด้านที่เกี่ยววิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นคอร์สตั้งแต่ป.ตรีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอวกาศมากยิ่งขึ้นในหลากหลายมหาวิทยาลัยในจีนเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของสาขาทางด้านอวกาศโดยตรงนะครับผมทางด้านเทคโนโลยีอวกาศทางด้านดาวเทียมทางด้านระบบนำทางนะครับผมตั้งแต่ป.ตรีนะครับแล้วมีในส่วนของศูนย์วิจัยทางด้านนี้โดยตรงค่อนข้างเยอะมากครับอย่างตอนสมัยที่ผมเรียนนะครับป.โทที่มอการบินและอวกาศปักกิ่งเนี่ยผมก็ได้เห็นว่ามีสาขาทางด้านระบบนำทางทางด้านที่เกี่ยวเทคโนโลยีอวกาศโดยตรงแล้วก็มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับและพอผมมาเรียนป.เอกอยู่ที่เหอเฝยตอนเนี้ยนะครับผมในส่วนของตัวมหาวิทยาลัยผมเนี่ยอยู่ภายใต้สถาบันของจีนโดยตรงที่เกี่ยวด้านวิทยาศาสตร์ดังนั้นเนี่ยจะได้เห็นเลยว่ามีการรีเสิร์ชทางด้านคอมพิวติ้งการประมวลผลทางวิทยาศาสตร์และเกี่ยวข้องกับอวกาศเยอะมากครับอย่างเราเคยได้ยินข่าวว่าจีนเนี่ยพยายามที่จะมีการรีเสิร์ชเกี่ยวกับดวงที่จำลองนะครับหรือว่าเตาปฏิกรณ์นะครับผมซึ่งอยู่ที่เมืองของผมและอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยผมเนี่ยแหละนะครับในการที่ทำรีเสิร์ชทางด้านนี้กับ USTC ก็คือมหาวิทยาลัยที่ผมกำลังเรียนอยู่นะครับจะเห็นเลยว่าตอนนี้จีนไม่ได้มองอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวแล้วแต่มองเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับและพยายามที่จะผลักดันนะครับก็คือตั้งแต่ในส่วนของตัวบุคคลนะครับคือการที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านนั้นและเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆนะครับและรวมไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และตัวอีโคซิสเต็มตรงนี้เพื่อใช้ในจีนเองและทางนอกจีนด้วยครับนี่ก็เป็นความก้าวหน้าที่ต้องเรียกว่าก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการลงทุนที่จีนรู้ว่าต้องแข่งขันจะกำหามนาจนั่นแหละสมัยก่อนก็จะแข่งขันกันสร้างนิวเคลียร์ตอนนี้สร้างดาวเทียมสร้างจรวดแล้วก็สร้างคนมนุษย์อวกาศที่จะได้ผลจากการวิจัยเนี่ยมาช่วยพัฒนาอะไรแต่มีอะไรมากมายเขาบอกว่าการค้นหาในอวกาศนั้นไม่ใช่เพียงแค่เราทำไมต้องไปดวงจันทร์ทำไมต้องไปดาวอังคารแต่ในกระบวนการขั้นตอนนั้นเนี่ยงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยมันมีผลมากต่อการที่จะสร้างนวัตกรรมในภาคอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศอย่างเดียวเท่านั้นนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของจีนนะครับที่
เขาเพิ่งส่งมนุษย์อวกาศยานอวกาศขึ้นไปอีกรอบหนึ่งติดตามนะครับเพราะผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราต้องจับตาดูจีนอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับขอบคุณมากครับอาจารย์อัภากรครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device